ปุ๊บวิริยะปรี๊ดกลางรายการประกาศไม่เผาผีลุงพลเจ็บสุดโดนดันลับหลังเป็นข่าวร้อนรายวันที่ทุกคนให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้สำหรับมหกรรมข่าวซีรีส์บ้านกกอกที่มีตัวละครออกมาให้ได้ลุ้นระทึกกันตลอดอีกหนึ่งคนสำคัญของประเด็นนี้ต้องมีรายชื่อของนักปั้นในตำนานปุ๊บวิริยะที่เข้ามาพัวพันเคยปั้นคู่กรณีลุงพลจนงานเข้ารัวๆแต่ล่าสุดสวมคอนเวิร์ตแยกทางกันเรียบร้อยแล้วด้วยประเด็นดราม่าต่างๆนานาเพียบงานนี้เจ๊อุ๊บวิริยะขอมาอัปเดตเรื่องฮอตๆอีกครั้งผ่านรายการแซดสตอรี่เพิ่มเติมไว้ว่าอยากทราบว่าจุดแตกหักอะไรที่ทำให้พี่อุ๊บเลิกช่วยเหลือลุงพลกาคนนี้หรอชโนสนโนแคร์แล้วค่ะห่างๆถอยดีกว่าไม่เอาแล้วจริงๆตอนแรกที่ไปช่วยเราไปด้วยใจเราอยู่เส้นทางสายบันเทิงใช่ปะฉันไปกกอกเหมือนใกล้ๆเลยนะเหมือนไปบางกะปิมีนบุรีไปเช้ากลับเย็นเอาของไปให้ไปดูแลจริงๆมันมีโปรเจกต์ที่จะทำคือกกกอกเดอะซีรีส์มีนายทุนที่จะเป็นนายทุนให้เลยไปคุยกับสองฝ่ายเลยแต่คุณแม่ยังไม่อนุญาตเพราะว่ายังจำคนร้ายยังไม่ได้แต่ก็บอกว่าถ้าคดีนี้จบจับคนร้ายได้จะมีลิขสิทธิ์หลายล้านหลายแสนนะถ้าทำแม่ก็ไม่อนุญาตเราก็เคารพในสิ่งที่เขาตัดสินใจก็เลยไปเห็นทั้งสองฝ่ายเลยไปเห็นตาคนนี้ก็เลยเห็นว่ามีแววหน้าตาใช้ได้หน่วยก้านดีร้องเพลงได้เราก็เกิดความสงสารตอนนั้นหมอปลาเขาไปแล้วงั้นเลยคิดว่าเรามาช่วยกันดีกว่าเห็นสภาพเขาแล้วบ้านก็ไม่มีฝาผนังส้วมก็เป็นรูโหว่แล้วที่สำคัญเห็นคนนอนบนไปล่แล้วก่อนผมตัวเองมันเป็นภาพที่หดหู่มากใครก็เทใจสงสารทั่วประเทศทั้งนั้นแหละดิฉันก็เลยตกพลอยได้สงสารเขาไปด้วยเหมือนกันเลยไปช่วยเขาโดยไม่ได้คิดอะไรปัญหาจริงๆแล้วเกิดมาจากเรื่องเงินทองหรือเปล่าเลยทำให้ผิดใจกันไม่ใช่เลยเราทำงานไม่ได้แบบว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเงินได้มาแบ่งกันเลยฉันก็มีมูลค่าทำงานนี้ส่วนของพี่อุ๊บนี้ส่วนของเขาสองคนผัวเมียเราแบ่งกันเลยบ้างที่เขาได้มากกว่าพี่นะเราไม่ซีเรียสค่าแต่งหน้าช่างผมสไตลิสต์รถตู้ฉันจ่ายเองไม่ซีเรียสเราทำจัดใหญ่เราเล่นใหญ่อยู่แล้วเรามีความสุขในการทำงานก็หางานให้เขา10 กว่างานได้รวมสิริก็เป็นเงินรายได้กว่าเป็นล้านไม่เคยหักเขาเลยสาบานได้ค่ะแล้วที่มาที่ไปที่เป็นปัญหาเขาไม่แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวจริงๆมีกับน้องนักข่าวคนหนึ่งที่ถ่ายงานกาแฟกันมันก็เกิดประเด็นดราม่าพี่อุ๊บก็โพสต์ไปไม่มีมารยาทเขาก็โกรธมากก็เลยโทรมาแล้วอัดเสียงดิฉันด้วยดิฉันก็เลยโกรธเกิดมา61 ปีไม่เคยมีใครอัดเสียงดิฉันเขาก็บอกว่าขอยกเลิกเบรกงานทั้งหมดของคุณอุ๊บเพื่อให้กำลังใจน้องคนหนึ่งเขาเมากันว่าผิดใจกันเพราะพี่อุ๊บอยากกินแล้วไม่เขาไม่ให้กินส่งเสียงกรี๊ดลั่นไม่อยากฉันไม่ชอบแก่แบบนั้นฉันชอบวัยรุ่นสูง175ขึ้นไปประมาณ19-20เรื่องประเด็นอยากกินตัดไปได้เลยอย่างน้อยดิฉันเป็นนักปั้นก็ยังมีจรรยาบรรณค่ะแล้วเรื่องที่ตีกันเพราะล้อเพศสภาพเขาด่าพี่อุ๊บแรงขนาดไหนจริงๆนะตอนแรกที่เคยมีปัญหากันก็ได้เคลียร์กันไปแล้วที่อมรินทร์กับคุณหมอปลาฉันก็โอเคผู้ใหญ่พอครั้งที่สองมาด่าฉันอีกแล้วอีกกระเทยป่วยจิตมีหลักฐานยืนยันจากหน้าคนสนิทดิฉันเราหางานให้ไม่เคยคิดที่จะกินอีต้าคนนี้ไม่เคยหักเงินแต่มาด่าลับหลังมันรู้สึกไม่แฮปปี้แล้วด่าเสร็จมาล้อเลียนอีกเรื่องการเดินแบบตูดบิดฉันสอนให้เขาเดินเป็นผู้ชายไม่ได้สอนให้เดินตูดบิดนั้นเป็นคาแรคเตอร์ของพี่
มันเป็นอารมณ์สนุกสนานมันเป็นซิกเนเจอร์ของพี่ลัลล่าบิดคนดูก็รู้ว่าเป็นตัวพี่แล้วเวลาไลฟ์สดมีการพาดพิงตลอดมันเลยเป็นการซุ่มซวงอกมันถึงที่สุดแล้วไม่ไหวแล้วขอประกาศเลยไม่เผาผีแล้วค่ะรู้สึกว่าตอนนี้เราคิดผิดใหม่ที่เมื่อก่อนเคยให้การช่วยเหลือมาตลอดรู้สึกว่าเรามองคนในแง่ดีเราเปิดใจเลยอยากจะข่วยเขาหลายคนบอกว่าระวังนะแต่เราก็ไม่คิดอะไรเราเชื่อในการตัดสินใจที่เราจะเข้ามาสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดเพราะว่ามันแสดงออกมาด้วยตัวเขาสังคมก็เห็นทุกคนรับรู้นะคะซีนหวานอีกแล้วก้อยนิกกี้นั่งเล่นมุกใส่กันจังหวะดีแอบมีเขินเบาๆก้อยนิกกี้ตัวติดกันสร้างซีนหวานอีกแล้วนั่งเล่นมุกจังหวะบ๊อบบ้าเข้าขากันสุดตอนจบแอบพิกเบาๆแต่คนที่ใช่อะไรก็ได้แหละชั่วโมงคู่รักสุดหาป้ายแดงเป็นคู่ไหนไปไม่ได้นอกจากยูทูบเบอร์คนสวยก้อยอรัชพรกับหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้ณชัดที่ค่อยๆเปิดว่ากำลังคบกันอย่างเป็นทางการด้วยการไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆหรือต่างคนต่างเป็นแขกรับเชิญในช่องรายการของตัวเองซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้อยู่ด้วยกันทีไรนั้นเคมีนั้นลงตัวสุดๆแถมมีกลิ่นอายความรักลอยอยู่รอบๆ อีกด้วยแม้จะบอกว่ายังไม่ใช่แฟนแต่ดูแล้วแฟนนั่นแหละทุกคนเขาดูออกจ้าล่าสุดในวันหยุดแบบชิลๆก้อยนิกกี้ขอใช้เวลาดีๆนั่งเล่นต่อมุกกันอย่างสนุกสนานหลายคนเห็นการต่อมุกของคู่นี้แล้วกังบอกว่าไม่ใช่แค่สัตว์มุกใส่กันเท่านั้นแต่ยังสาดความหวานใส่กันไปมาอีกด้วยแต่ตอนจบแอบพีคเบาๆแต่คนใช่ทำอะไรก็ได้แหละฮอตมากนิกกี้ก้อยลงคลิปด้วยกัน1ชั่วโมงคนดูเป็นล้านก้อยอรัชพรสดใสในชุดว่ายน้ำนิกกี้รีบคอมเมนต์มีคนหวงแหละดูออกลุคนี้แซ่บมากแอปทักษอ่อนโชว์ขาอ่อนพร้อมแคปชั่นเด็ดต่อยังแอบมาแซวแอปทักษอ่อนปล่อยทีเด็ดด้วยภาพเซ็กซี่โชว์เรียวขาวัวเนียนพร้อมแคปชั่นเด็ดในใครเก๋าทักมาให้หายเหงาหน่อยต่อธนภพยังไม่พลาดต้องแซวเป็นภาพที่สร้างความฮือฮามากๆเพราะในลุคนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อแอปทักษอรคุณแม่คนสวยของน้องปีใหม่ถ่ายแบบในลุคเซ็กซี่โชว์เรียวขาอันนวลเนียนต้องบอกว่าเป็นลุคที่ไม่เคยเห็นมาก่อนภาพว่าเด็ดและแซ่บแล้วบอกเลยว่าแคปชั่นของแม่นั้นเด็ดและเผ็ดยิ่งกว่าด้วยประโยคที่ว่าในใครเก๋าทักมาให้หายเหงาหน่อยสิเพราะแคปชั่นนี้เองทำให้ต่อธนภพพระเอกของแม่แอปถึงกับต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวถามว่ามีคนไหนเก๋าหรือยังครับว่าแต่ต้องมีคนอยากเก๋าทักแม่กันเยอะๆมากๆแน่นอนแต่ยังไม่กล้าออกตัวนี่แหละจะรอคนเก๋าของแม่นะจ๊ะแอปทักษะอ่อนอวยพรน้องปีใหม่ลูกสาวอ้อนหนักมากชอบอยู่กับแม่อยากไปทานข้าวกับแม่สองคนแอปทักษอรสวยเซ็กซี่เบาๆริมทะเลแต่แก๊งสาวน้อยแซ่บกว่าแย่งซีนไปเลยจ้าก็อดริชชี่มาแล้วเต้นทิกต็อกคู่กันโมเมนต์ตอนจบพีคมากๆก็อดริชชี่มาแล้วเต้นทิกต็อกคู่กันซีนตอนจบนั้นพีคมากๆเรียกว่าหวานเกินต้านไหวแฟนคลับบอกใครไหวไปก่อนเลยคู่รักป้ายแดงรับศักราชใหม่ที่กองเชียร์ต่างเฮการลั่นสำหรับคู่ของพระเอกก็อดอิทธิพัทรและนางเอกริชชี่อรเนศเจอกันครั้งแรกในละครซ่อนเงารักจากวันนั้นถึงวันนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อย
เติบโตพัฒนาจากเพื่อนสนิทมาเป็นคนรู้ใจเรียกว่าหลังจากเปิดตัวแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมริชชี่แปลว่าแฟนก็อดก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยทันทีจากคู่จิ้นก็ไม่ต้องจิ้นกันอีกต่อไปเพราะเราจะได้เห็นภาพน่ารักๆของเขาสองคนแบบที่ก๊อตและริชชี่เป็นคนเปิดเผยและเก็บเรื่องราวด้วยตัวเองล่าสุดกับภาพของการเต้นทิกต็อกคู่กันของก๊อตและริชชี่ต้องบอกว่าเป็นการเต้นคู่กันก็คงไม่ผิดนะจ๊ะทางฝั่งก๊อตสเต็ปไปมาทางฝั่งริชชี่อาจจะยังพลิ้วสู้ไม่ได้งานนี้ก็ต้องเทรนหนักๆแล้วแหละและตอนจบของคลิปนี้ดูพีคสุดๆและหวานสุดๆเช่นการรักแหละชัดเลยจ้ามาแล้วจ้าริชชี่เข้าสู่วงการทิกต็อกแล้วโชว์สเต็ปเต้นพลิ้วมากเซอร์ไพรส์ก็อดริชชี่เปิดตัวคบกันลงภาพคู่หวานทะลุเฟรม